เที่ยวนิวยอร์กช่วงหน้าหนาว1วันแบบประหยัดเราจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะนอกเหนือจากช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่คนนิยมมาเที่ยวที่นิวยอร์กอะค่ะเราว่าช่วงหน้าหนาวอะมันก็เป็นอีกช่วงเทศกาลหนึ่งที่เหมาะกับการมาเที่ยวนิวยอร์กมากๆเพราะว่าคนจะอยู่ในบรรยากาศเฉลิมฉลองมันจะมีความอบอุ่นแล้วก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งแบบราคาไม่ได้แพงมากให้ทำเยอะอย่างเช่นไบรอันพาร์คที่เราจะพาไปดูค่ะจะมีลานไอสเกตซึ่งราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆร้านของจุ๊กจิ๊กน่ารักแล้วก็ของกินเหมือนงานกาชาดอะค่ะแล้วในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูเชลซีมาร์เก็ตด้วยอารมณ์ตลาดนัดรถไฟบ้านเราที่มีร้านอาหารเก๋ๆน่ารักแล้วก็เดินข้ามไปที่ Digital Art Gallery ค่ะราคาไม่ได้แพงมากเริ่มทริปกันเลยค่ะเราจะพามาที่ไบรอันพาร์คเป็นที่แรกไบรอันพาร์คมาง่ายมากให้ลงรถไฟสถานีที่ชื่อว่า 42nd Street ไบรอันพาร์คค่ะแล้วก็ออกจากประตูไหนก็ได้นะเพราะว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นตัวสวนสาธารณะยังไงก็เดินมาถูกค่ะไม่ต้องกังวลไบรอันพาร์คตอนนี้มีเป็น Winter Festival ค่ะก็จะมีร้านค้าตั้งเยอะเลยปกติแล้วก็จะไม่มีนะมันจะเป็นโล่งแล้วก็ตอนนี้มีเป็น Ice Skating Area นะคะตรงนี้ถ้าไม่ใช่หน้าหนาวมันจะเป็นสนามหญ้าค่ะร้านข้างหน้านี้เป็นร้านเสื้อกันหนาวค่ะน่ารักมากแหละแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายที่นี่จะมีโต๊ะเด็กแบบพับๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ทั่วสวนสาธารณะเลยสามารถซื้อของกินมานั่งกินได้สะอาดอันนี้เป็นร้านขายซอสค่ะมีซอสหลากหลายประเภทมากมีเป็นร้อยประเภทจริงๆมีตั้งแต่หวานเปรี้ยวเผ็ดจัดเผ็ดสุดอันเนี้ยสามารถซื้อเป็นของฝากได้แล้วก็ซื้อเหมือนกัน3ขวดตอนนี้เรากับเพื่อนกำลังมาสอนว่ามีโต๊ะไหนว่างเดี๋ยวเรากำลังจะหาของกินแล้วค่ะส่วนใครที่ชอบของฝากแนวโปสการ์ดหรือว่าของอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการวาดๆก็มีเหมือนกันค่ะเหมือนตลาดบ้านเราเลยต้องลองชิมทุกร้านเลยค่ะเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่มาแล้วว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมเขาวางถังขยะไว้ใกล้กับตรงโซนกินข้าวเลยกลิ่นมันจะไม่ออกหรอแต่เราจะบอกว่าเออมันไม่เหม็นจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันเย็นด้วยมั้งกลิ่นเลยไม่ออกของไม่บูด But again Oh what's this Hot chocolate มีม้าหมุนด้วยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้ผู้ใหญ่เล่นด้วยหรือเปล่า Because you have to have dinner right yeah, We have dinner อันนี้หอมมากเลยกลิ่นชีสถ้าเกิดใครจะลดความอ้วนอ่ะไม่ต้องมาเลยนะร้านนี้ตอนแรกดูว่ามันก็เออน่ารักดีธรรมดานะแต่พออ่านเมนูป๊อปเจอนี่เลยแมงโก้ฮอตช็อกโกแลตก็เลยสั่งมากินค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันได้แล้วอันนี้คือของที่สั่งมาเมื่อกี้นะคะอร่อยอะไม่น่าเชื่อกลิ่นมะม่วงมันไม่ใช่เป็นกลิ่นมะม่วงแบบปลอมๆด้วยนะมันแบบเออผสมลงตัวดีกับช็อกโกแลตร้อนอะอร่อยไม่น่าเชื่อ yeah, ตอนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วค่ะตอนนี้คนเยอะมากคนจะชอบมาเดินงาน Winter Festival ตอนที่มันมืดๆมากกว่าถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะโล่งกว่านี้ค่ะแล้วก็ไบรอันพาร์คอยู่ใกล้ๆกับ Times Square สามารถเดินไปได้เลยใครอยากร่วมทริปไปเดินเล่นที่ Times Square ถ่ายรูปเล่นก็เดินเล่นเสร็จแล้วก็เดินต่อได้เลยค่ะใกล้เราได้คอนด็อกมา2อันค่ะอันแรกก็จะเป็นขนมปังเป็นชิ้นๆทอดกรอบข้างนอกแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมาม่าทุบๆเออแปลกดีเหมือนกันเราเห็นคนต่อแถวเยอะก็เลยซื้อตามเขาอ่ะแพ็คเกจน่ารักดีปกติแล้วเราไม่ใช่แฟนของคอนด็อกอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เราเห็นเด็กๆในงานถือกันกับทุกคนเลยแล้วก็เลยซื้อตามเพราะว่าเขากินดูน่าอร่อยอ่ะเออแต่ถ้าถามเรานะได้ทดลองกินแล้วเราว่ามันจืดไปหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบชีสอาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันมีชีสยืดเยื้อมอยู่ข้างในอ่ะอันนี้เป็นขนมของบราซิลค่ะแต่ไม่ใช่ชูโรสนะแต่รสชาติเหมือนชูโรสเลยค่ะอันนี้อร่อยดี
วันนี้เราไม่ได้คิวเล่นสเกตค่ะเพราะว่าตอนช่วงค่ำๆเนี่ยมันจะชอบเต็มตลอดเลยพรุ่งนี้เช้าเราเลยต้องมาใหม่เราจะจองผ่านเว็บไซต์ bryanpark.org มาก่อนเราสามารถเลือกรอบแล้วก็เลือกวันได้จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตสะดวกค่ะแล้วก็ราคาตอนช่วงเช้ากับกลางวันเนี่ยจะราคาถูกกว่าตอนช่วงรอบค่ำราคาสูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน$55ต่อคนรวมรองเท้าแล้วแต่เราต้องเอาถุงเท้ามาเองนะแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือค่าฝากกระเป๋าคนละ$5ค่ะหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้คิววันนี้ก็จองผ่านออนไลน์แล้วก็จะได้มาสเกตเป็นครั้งแรกค่ะตรงนั้นถ้าซื้อออนไลน์ค่ะก็จะเป็นจุดที่เขาจะเช็คอีเมลเราที่จะมี QR code ก็แสดงให้เขาดูค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่รอคิวเพื่อเข้าไปรับรองเท้าต่างๆสำหรับเด็กๆ ก็จะมีเป็นตัวตุ๊กตุ่นเพนกวินกับสโนว์แมนให้จับตอนที่อยู่ข้างในร้านสเกตค่ะมาเล่นช่วงเช้าแล้วว่าก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนน้อยมากแล้วก็เด็กๆเยอะเราก็เลยคิดว่าอุบัติเหตุน่าจะน้อยกว่าคนชนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะเราก็โดนชนเหมือนกันแต่ว่าน้อยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าล้มแล้วจะลุกไม่ได้เพราะว่าเราอะล้มเยอะมากแล้วก็มีคนมาช่วยดึงตลอดเลยค่ะคนที่น่ารักหลังจากที่สเก็ตเสร็จแล้วก็มารับรองเท้ากับกระเป๋าคืนค่ะไม่ต้องเสียเงินนะหมดแรงไปกับการเล่นสเก็ตค่ะก็เลยขอกินโดนัทสักหน่อยก่อนจะไปต่อส่วนการเดินทางนะคะเราแนะนำให้ซื้อเป็นตั๋วรายสัปดาห์ค่ะอยู่ที่$34บวกกับค่าตั๋วอีกดิบลงเป็น35ค่ะซื้อได้ที่ตู้กดอัตโนมัติที่ทุกสถานีเลยแล้วก็ใช้บัตรเครดิตไทยได้ค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะพามาคือเชลซีมาร์เก็ตค่ะวิธีการมาก็คือใช้รถไฟเหมือนเดิมได้ทั้งสายสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะให้มาลงที่สถานีที่ชื่อว่า 14th Streetถ้าถามว่าทำไมต้องมาที่เชลซีมาร์เก็ตที่นี่มีอะไรดีเราก็จะตอบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะกับการมานั่งกินดื่มกับเพื่อนยาวๆตอนช่วงเย็นเนี่ยค่ะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าเทียบกับที่ไทยก็จะเหมือนจ็อดแฟร์บวกกับเอเชียทีคที่จะมีร้านขายของเก๋ๆคนไทยคนต่างชาติชอบมามีร้านอาหารดังๆที่คนต่อคิวเยอะๆแล้วก็มีร้านกินดื่มประมาณนั้นอันนี้คือร้านทาโก้ที่โด่งดังที่ยังไงก็จะต้องมาค่ะส่วนอันนี้คือร้านอาหารอินเดียที่เหมือนกับที่อินเดียเป๊ะเลยมีขายของมาจากอินเดียแล้วก็อันนี้คือเป็นขนมหวานเหมือนน้ำแข็งใสอะค่ะของเม็กซิโกส่วนสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปคือ Beyond the Light ค่ะมันจะเป็น Digital Art Gallery ซึ่งอยู่ติดกับเชลซีมาร์เก็ตเลยแค่เดินข้ามรั้วไปเท่านั้นเองถ้าเกิดใครที่ชอบ Art Gallery เราคิดว่าน่าจะชอบที่นี่แต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะระหว่างที่นี่กับที่ลอนดอนที่ลอนดอนสวยกว่าค่ะแต่ที่นี่ก็ไม่แย่ค่ะเป็นอีกประสบการณ์นึงแต่แค่เล็กกว่าจบทริปนิวยอร์ก1วันแบบประหยัดประหยัดของเรานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแวะหาของกินแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านค่ะเราแวะกินร้านบะหมี่เป็นร้านอาหารจีนประมาณ18ดอลลาร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟกลับบ้าน